คุณผู้ชมคะเชื่อว่าตอนนี้หลายคนน่าจะได้ยินชื่อเสียแป้งนาโนดแล้วนะคะเพราะว่าคนนี้เนี่ยตำรวจตั้งค่าหัวเอาไว้ 100,000 บาทถ้าว่าเจอเนี่ยค่ะก็แจ้งตำรวจได้เลยนะคะโดยในพื้นที่เองค่ะตำรวจกว่า100นายเข้าค้นเป้าหมาย4จุดที่จังหวัดพัทลุงนะคะตามจับเสียแป้งนาโนดนี่แหละค่ะที่คาดว่าจะเข้าไปหลบซ่อนในพื้นที่เบื้องต้นสามารถจับกุมหนึ่งในผู้ต้องหาร่วมกันพาเสียแป้งหลบหนีได้แล้ว1คนค่ะตำรวจสืบสวนภาค8และภาค9เข้าค้นบ้านนายจักรีหรือว่าบิ๊กนะคะหนึ่งในผู้ต้องสงสัยที่พานายชวลิตทองด้วงหรือเสียแป้งนาโนดหลบหนีออกจากโรงพยาบาลมหาราชจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อคืนวันที่21ตุลาคมค่ะจากการตรวจค้นเจ้าหน้าที่พบเพียงยายของนายจักรีอายุประมาณ70ปีคุณยายเนี่ยอยู่บ้านเพียงลำพังนะคะแล้วก็จากการตรวจค้นก็ไม่พบหลักฐานหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใดค่ะส่วนอีก3จุดเจ้าหน้าที่เข้าค้นบ้านพักของนายชวลิตทองด้วงหรือว่าเสียแป้งที่ตำบลท่าแคอำเภอเมืองพัทลุงบ้านพักนางยุวเรศหรือว่าหมวยพื้นที่ตำบลนาโนดและบ้านพักของนายจิรวุฒิหรือปอยพื้นที่ตำบลพนังตุงอำเภอควนขนุนค่ะการเข้าค้นบ้านของนางยุวเรศหรือว่าหมวยนะคะที่นาโนดเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมนางยุวเรศได้ที่บ้านพักค่ะแล้วก็นำตัวไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชส่วนที่บ้านพักของแป้งนาโนดพื้นที่ตำบลท่าแคก็มีรายงานนะคะว่าทั้งเจ้าหน้าที่ได้ไปตรวจค้นแต่ว่าไม่สามารถเข้าไปตรวจค้นได้เนื่องจากที่บ้านเนี่ยไม่มีใครอยู่แล้วก็ปิดล็อกนอกจากอยู่ที่ตัวนอกบ้านนะคะขณะที่ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะได้นำตัวนางสาวไหมเป็นหญิงสาวที่รับจ้างเฝ้าไข้เสียแป้งมาสอบสวนโดยนางสาวไหมเนี่ยให้การซัดทอดผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอีก3คนก็คือนายปอยนายบิ๊กแล้วก็นางหมวยนะคะแบ่งหน้าที่กันก่อเหตุค่ะในการพาเสียแป้งเนี่ยหลบหนีโดยเสียแป้งนำโทรศัพท์มือถือของเธอไปใช้แล้วก็ประสานให้มีการหลบหนีหากสำเร็จบอกอย่างนี้ค่ะจะให้ค่าตอบแทนเป็นเงิน 200,000 บาทแล้วก็ให้บ้านที่จังหวัดภูเก็ตอีก1หลังแต่ได้จริงเพียง 2,000 บาทที่นางหมวยโอนให้เท่านั้นค่ะขณะที่พลตำรวจโทสุรพงษ์ถนอมจิตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8ท่านก็เดินทางมาติดตามคดีนี้ด้วยตัวท่านเองนะครับมีผู้บังคับการตำรวจภูธรนครศรีธรรมราชมารายงานคดีเรียกเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนที่เกี่ยวข้องเข้ารายงานการสืบสวนนะครับเบื้องต้นได้ขอออกหมายจับบุคคลที่เกี่ยวข้องไปแล้ว4คนส่วนที่ว่าจะไปถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยหรือเปล่านั้นเดี๋ยวจะต้องนำตัวผู้ที่ออกหมายจับมาสอบสวนโดยละเอียดก่อนนะครับนายชวลิตเนี่ยป่วยนะครับก็มาว่าจ้างให้เฝ้าไข้ในการเฝ้าไข้เนี่ยก็ทำหน้าที่อื่นด้วยนะครับอาจจะมีการนำพาสิ่งของนะครับให้ใช้เครื่องมือสื่อสารนะครับแล้วก็ไปพบกับผู้ชายอีกสองท่านที่นำอุปกรณ์เสื้อผ้านะครับแล้วก็ยานพาหนะที่มาช่วยนายชวลิตให้พ้นจากการควบคุมไปนะครับเป็นอย่างนั้นครับ4คนนี้ตำรวจได้สืบสวนสอบสวนพยานปากสำคัญครับที่อ้างว่าถูกว่าจ้างให้มาเฝ้าไข้นายชวลิตรับค่าจ้างเป็นรายวันนะครับแล้วก็พบว่าหลายเหตุการณ์ก็น่าสงสัยเหมือนกันมีการเรียกการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์2นายที่ทำหน้าที่ควบคุมผู้ต้องขังที่เข้าข่ายอาจจะบกพร่องในหน้าที่มีส่วนรู้เห็นหรือว่าละเลยในการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่นะครับเรียกเข้ามาตรวจสอบเบื้องต้นอธิบดีกรมราชทัณฑ์ก็สั่งให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วนะครับยังในทีวีว่าไม่ได้พูดกันแบบนี้ครับขณะเดียวกันนะครับนายเฉลิมพงษ์ฤทธิ์รงชาวจังหวัดพัทลุงที่ปรากฏเป็นข่าวทางสื่อต่างๆมีภาพปรากฏตัวแล้วก็ถูกอ้างว่าเกี่ยวข้องกับการหลบหนีของแป้งนาโนดก็เดินทางเข้าพบผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชครับพร้อมกับครอบครัวเพื่อที่จะมาแสดงถึงความบริสุทธิ์ใจว่าตนเองนั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เพราะในวันเกิดเหตุอยู่ที่บ้านพักในจังหวัดพัทลุงไม่ได้เดินทางมาที่จังหวัดนครศรีธรรมราชหรือว่าอยู่ที่โรงพยาบาลแต่อย่างใดแล้วอยากจะให้สื่อมวลชนแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องเราก็นำเสนอแบบนี้นะครับยืนยันว่านายเฉลิมพงษ์เ
ข้าพบตำรวจแล้วตัวเขาเองยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับครับซึ่งข้อมูลที่ทางด้านคนที่รับจ้างเฝ้าไข้ให้กับตำรวจนี่ก็ถือว่าน่าสนใจในหลายประเด็นเหมือนกันนะครับเพราะว่ามีการให้ข้อมูลว่าทางด้านนายชวลิตเนี่ยพยายามที่จะใช้ครีมตัดกุญแจแล้วนะครับในคืนของวันที่20ตุลาคมที่ผ่านมาตัดอยู่ใต้ผ้าห่มแต่ว่าตัดไม่สำเร็จตัดไม่สำเร็จนะครับก็มีการร้องขอให้ทางด้านผู้คุมเนี่ยเปลี่ยนเครื่องพันธนาการให้ซึ่งเธอก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะทำไมพอเปลี่ยนแล้วดูเหมือนว่ามีการใส่แบบหลวมๆไม่เหมือนก่อนหน้านี้นะครับและยังมีการบอกด้วยนะครับว่าสำหรับในปอยคนที่มาเฝ้าไข้ซึ่งเป็น1ใน4คนเนี่ยนะครับที่มีการถูกตำรวจเนี่ยกำลังติดตามตัวอยู่ในตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่านายปอยเนี่ยนะครับเป็นคนที่ลงไปเอากุญแจจากอีกคนนึงขึ้นมาให้ทางด้านนายชวลิตในการที่จะไขโซ่ตรวนที่ติดอยู่เนี่ยออกไปซึ่งสุดท้ายก็ทำได้สำเร็จซึ่งโซ่ตรวนนี้ก็น่าสนใจอีกนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าทางด้านคุณณรงค์จุ้ยเสยรองอธิบดีฝ่ายปฏิบัติการของกรมราชทัณฑ์ก็บอกว่าคือเรื่องของโซ่ตรวนเนี่ยนะครับเป็นเท่าทัดจะต้องใช้ในการไขเนี่ยต้องเป็นกุญแจชนิดพิเศษนะซึ่งกุญแจก็ไม่ได้หายไปไหนนะครับมีการไปสั่งทำหรือมีการที่จะได้มายังไงอันนี้ก็ต้องมีการตรวจสอบกันต่อไปคือมันไม่ใช่กุญแจที่จะได้มาง่ายๆนั่นเองนะครับข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์2คนที่เจ้าหน้าที่จะเรียกมาตรวจสอบเนี่ยก็คือน่าจะได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในขณะเดียวกันตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการติดตามตัวนะครับเส้นทางที่มีการหลบหนีไปเบื้องต้นที่มีการรายงานออกมาคาดว่าไปที่จังหวัดสตูลตอนนี้น่าจะกลับมาที่พัทลุงแล้วหรือไม่เจ้าหน้าที่จะติดตามตัวอย่างไรแล้วก็วันนี้อาจจะมีความคืบหน้าทางคดีเพิ่มเติมด้วยนะครับครับ